ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมวันนี้ถึงเวลาที่จะไปเที่ยวสนุกกับพลกับเคที่อีกแล้วนะครับผมไปออกไปแบบนี้เนี่ยรับรองว่าจะต้องมีชิ้นงานอะไรน่าสนใจกลับมาอวดกันแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าไปที่ที่มีชิ้นงานศิลปะอยู่เยอะแยะมากมายอีกเหมือนกันนะครับผมดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ไอเดียอะไรเจ๋งๆในการทำชิ้นงานกันครับไปเลยช่วงไอเดียสอนศิลป์ปั่นมาฮู้ฮู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ช่างชุยค่ะใช่แล้วครับที่นี่นะครับมีศิลปะทุกมุมเลยครับแล้วไม่ใช่ว่าจะเล็กๆด้วยนะใหญ่แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปเดินดูครับว่ามีศิลปะเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำศิลปะในวันนี้ครับไปกันเลยไปเลยไปไหนไหนไหนนู่นเลยดีกว่าที่ไปโอ้โหอะไรอ่ะไปเลยค่ะเป็นไงแคที่โหแคที่เห็นเป็นสีหน้าเลยค่ะสีหน้าเลยเหรอ1 2แล้วข้างหลังอีก2ค่ะเฮ้ยอ๋อต้องมองต่างมุมกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรามองอยู่ตรงนี้เราจะเห็นเป็นหน้าคนแต่พอด้านหลังแล้วเราเห็นเป็นหลังคนค่ะเราไปดูศิลปะมุมอื่นต่อมั้ยคะพี่พลไปไหนอ่ะนั่นเลยค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะโอเคไปเร็วไปกันโหพี่พลหมาน้อยตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะโอ้หมาน้อยเอ้ยหมาน้อยเหรอเคที่นี่ใช่ค่ะโอ้นี่หมายักษ์ชัดๆเลยเคที่โอ้เห็นตัวนี้แล้วน่ารักน่ารักค่ะเขาทำสวยมากๆเลยนะพี่พลใช่เคที่อยากปั้นแบบนี้ได้บ้างค่ะปั้นแบบตัวเบลเลอร์เท่านี้เลยค่ะเฮ้ยเคที่โอ้โหสงสัยนะเดือนนึงน่าจะยังไม่เสร็จแน่เลยเคที่งั้นเราย่อขนาดลงมาให้เพื่อนๆทางบ้านน้องๆทางบ้านสามารถทำได้ด้วยดีกว่างั้นใช้ดินน้ำมันดีกว่าค่ะดีเลยเคที่งั้นไปเลยดีกว่าไปมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ไปดูมาแล้วใช่ไหมเคที่ใช่ตัวเบลเริ่มเลยแต่วันนี้เราจะใช้ดินน้ำมันเนี่ยปั้นของพลใช้เป็นหมาพันธุ์เวสตี้นะครับส่วนของเคที่นะคะก็จะเป็นหมาพันธุ์ซูชิค่ะเฮ้ยถูกแล้วเหรอใช่ค่ะไม่ใช่พันธุ์ชิสุเคที่นี่ค่ะเคที่ก็จะเริ่มปั้นเป็นตัวฐานก่อนเลยค่ะฐานของหมาของเรานะครับพลปั้นเป็นส่วนของทรงกระบอกจุดเด่นของหมา2ตัวที่เรากำลังปั้นนะคะก็คือจะเป็นหมาตัวเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะใช่แล้วครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับลักษณะเด่นของมันก็คือมีขนที่ยาวแล้วก็ปุกปุยนี่ค่ะพี่พลเคที่ก็จะปั้นส่วนหัวแล้วค่ะเคล็ดลับของเคที่นะคะก็คือจะใช้พู่กันนะคะด้านนี้ของพู่กันนะคะกดเข้าไปเลยค่ะส่วนหัวนะครับปั้นเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเคที่ใช้ด้ามพู่กันใช่ไหมใช่ค่ะงั้นพี่ใช้นิ้วแล้วกันนี่พู่กันก็มีนะคะนิ้วก็เป็นรอยแล้วเนี่ยทีนี้เคที่ก็ได้ตัวกับหัวแล้วค่ะส่วนต่อมานะครับปั้นขานะครับเป็นทรงกระบอกยาวๆรูปทรงของหมาของพลนะครับจะเป็นหมาที่กำลังนั่งอยู่ของเคที่นะคะลักษณะก็คือยืนอยู่ค่ะแต่ว่าหมาพันนี้ตัวเตี้ยค่ะนี่ค่ะต่อไปเคที่ก็จะทำส่วนของขนแล้วค่ะเคที่ก็จะเอาดินน้ำมันสีเหลืองนะคะมาปั้นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะแล้วเคที่ก็จะทำการผสมค่ะก็คือจะทำอย่างนี้เลยค่ะเอาควยกันอย่างนี้ก็จะทำการคลึงๆให้มันเท่ากันค่ะหางของหมาของพลนะครับจะเป็นคล้ายๆรูปหยดน้ำแล้วก็แปะเอาไว้เลยนี่ค่ะแล้วเคที่ก็ทำขนของหมาสีแบบนี้เลยค่ะแล้วเคที่ก็ทำไว้เยอะๆค่ะของเคที่มี2 สีของพลมี3 สีนะครับใช้เป็นสีแดงสีเหลืองสีส้ม
มาชิสุมันมีขนยาวใช่ไหมล่ะคะเคที่ก็เลยจะเอาเส้นนี่แหละค่ะมาทาบไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็กะเอาค่ะแล้วก็ดึงออกค่ะให้มันลากถึงพื้นค่ะขาหน้านะครับพลจะวางทาบตามเส้นนะครับแล้วก็ดึงออกการปั้นดินน้ำมันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะปั้นผิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปั้นผิดเนี่ยเราปั้นใหม่ได้ค่ะนี่ค่ะส่วนหางก็ต้องสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะส่วนข้างๆของพลนะครับก็จะพาดให้ทั้งตัวเลยนะครับแล้วข้างหลังนะครับพลจะแบ่งเป็น3แฉกแล้วค่อยๆเติมให้ครบช่องนะครับต่อมาส่วนหน้านะครับพลกำลังใช้สีดำปั้นจมูกครับจมูกของหมานะครับก็จะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมมนๆตาหมาเสร็จแล้วนะครับส่วนของหน้านะครับก็จะค่อยๆแปะชิ้นเล็กๆนะครับคล้ายๆขนสั้นๆนะครับแบ่งตรงกลางไว้นะครับขนหมาของชิสุนะคะขอเป็นแบบมีสไตล์ทรงผมด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเคที่จะจับหมาชิสุมาจุกค่ะต่อไปเคที่ก็จะทำลูกตาให้กับหมาชิสุค่ะพี่พลเป็นอะไรไปคะหมาพี่โมโหแลบลิ้นแบลแบลหมาที่แลบลิ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดีใจที่ได้เจอพี่ใช่หรอคะลิ้นมันจะปิ้นออกมาอ่ะมันดีใจมากเสร็จแล้วครับนี่ค่ะเป็นไงบ้างล่ะคะหมาของพวกเราครับหมาของพวกเรานี่ค่ะหมาพันชิสุกับหมาพันเวสตี้ค่ะฮ่องฮ่องนี่หมาตัวนี้ของพลชื่อลาวาครับผมส่วนของแคที่นะคะก็ชื่อสลึมสลือค่ะเพราะมันชอบสลึมสลือค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนปั้นเสร็จแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อส่งมาอวดกันด้วยนะคะใช่ครับแล้วบอกกันมาด้วยนะครับว่าเป็นหมาพันอะไรครับโอ้แล้วอาทิตย์หน้าพวกเราสองคนจะพาไปสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเดินเล่นดีกว่าไปจ้าหมาเอาไปเร็วไปช่วงสอนศิลป์ inbox แหมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปทำงานพร้อมๆกับ2คนนี้บ้างเลยนะครับเพราะว่ามันมีไอเดียที่ดีๆอยู่ข้างนอกรอบๆตัวเราอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเหมือนกับน้องๆเหมือนกันนะครับมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจลองส่งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่โจเอามาออกอากาศให้ดูกันนะครับกับสอนศิลป์อินบ็อกซ์เริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับหนูชื่อน้องชาชาค่ะอายุ6ขวบครึ่งเรียนอยู่ชั้นป.1ค่ะชอบดูรายการสอนศิลป์มากๆค่ะวันนี้หนูวาดรูปภาพที่มีวิวภูเขาด้วยค่ะดูดีๆนะคะมีผีเสื้อกับนกด้วยค่ะอ๋อเห็นผีเสื้อโดดเด่นนิดนึงอยู่ตรงกลางภาพเลยนะครับปีกสีชมพูนกไม่ได้ระบายสีแต่ว่าเป็นขีดเป็นเส้นใช่ไหมนกอยู่เต็มท้องฟ้าเลยตรงกลางด้านล่างของภาพมีถังสีเขียวอยู่ทั้งสีเขียวแล้วก็มีสัญลักษณ์เฮ้ยทั้งขยะรีไซเคิลเก่งมากๆเลยขอบคุณมากๆครับคราวนี้คนต่อมาสวัสดีครับผมชื่อน้องภูมิอายุ5ขวบชั้นอนุบาล2อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์มากครับชอบวาดรูปวันนี้ผมกับคุณแม่ช่วยกันวาดภาพและระบายสีสัตว์ใต้ทะเลมาฝากกันครับผมทุกตัวเนี่ยดูเป็นตัวการ์ตูนน่ารักหมดเลยนะครับแล้วก็ระบายสีเต็มๆเลยนะครับเก่งมากน่าจะชื่นชอบในเรื่องของท้องทะเลแน่ๆส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The fun